วันนี้คือมาแบบเป็นมหากาพย์รีวิวกันแดดทั้งหมด10ตัวนะคะที่มีอยู่ที่บ้านแต่ละยี่ห้อเนี่ยเขาใช้ไม่เหมือนกันนะทุกคนแต่ละตัวเขาก็มีแบบเอกลักษณ์แตกต่างกันไปใช้ต่างกันไปนะคะเดี๋ยววันนี้มาดูกันแดดทั้ง10ตัวที่นุ้ยมีทั้งหมดเลยนะคะว่าใช้เหมือนกันยังไงต่างกันยังไงใครเหมาะกับแบบไหนนะคะไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวขอเริ่มกันที่ยี่ห้อแรกก่อนเลยนะคะก็คือ Mizumi นะคะของตัวนี้ Mizumi UV Water Serum นะคะมี SPF 50+ PA 4คือแบรนด์นี้เนี่ยเขาเป็นแบรนด์ดังอยู่แล้วนะคะในเรื่องของการแดดซึ่งนุ้ยก็ใช้มาตั้งแต่สมัยเรียนเลยข้อดีข้อเลิศของตัวนี้ก็คือเขาทาแล้วเขาออกแดดได้เลยนะโดยไม่ต้องรอ20นาทีนะคะซึ่งการแดดทั่วไปเนี่ยพอทาเสร็จกว่าที่ประสิทธิภาพการแดดเขาจะสามารถออกแดดได้ก็คือต้องรอเวลาถูกไหมแต่ตัวนี้คือทาปุ๊บออกแดดปั๊บได้เลยเหมาะกับการใช้ในชีวิตประจำวันมากๆคนไทยที่ผิวแพ้ง่ายเนี่ยก็จะแนะนำตัวนี้ด้วยนะเพราะว่าเขาเป็นการแดดแบบฟิสิกอล 100% เลยนะคะตัวนี้เนี่ยพอทาลงไปแล้วเนี่ยเขาจะเป็นแบบคล้ายๆเนื้อน้ำนมที่มันนุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยทาลงไปแล้วจะให้ความชุ่มชื่นที่ผิวอยู่นะคะอาจจะไม่ได้เป็นแบบแมทๆนะเลิศมาดูกันที่ตัวที่2ของ Mizumi นะคะตัวนี้ก็คือเป็น UV Water Active Sport นะคะ SPF 50 บวก PA 4 บวกเหมือนกันอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งของ Mizumi นะคะที่แบบว่าเลิศเป็นกันแดดที่เอาไว้ใช้สำหรับเล่นกีฬาแบบการแจ้งเล่นกีฬาทางน้ำหรือเราทำระดับโหดๆหนักๆที่มันจะต้องแบบเจอแดดหรือว่าเหงื่อออกเยอะๆหรือว่าเจอน้ำอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวเนี้ยเขาสามารถกันน้ำได้80นาทีนะทุกคนแบบกันน้ำได้ดีมากๆและที่สำคัญคือน้องเขาเป็น Coral Friendly ด้วยใครสายดำน้ำนะคะตัวนี้คือเลิศคือจึ้งเวลาทาลงไปตอนแรกเนี่ยทุกคนจะรู้สึกว่าน้องเขามีความมันเหมือนเป็นน้ำมันเกาะผิวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันจะไม่ใช่แบบนั้นนะทุกคนอันนี้คือเป็นฟิลสัมผัสแรกที่ลงน้องไปนะแต่พอนวดเขาไปสักพักเนี่ยเขาจะซึมลงผิวได้เร็วมากๆเลยแล้วก็จะไม่ได้มันมากขนาดนั้นคือด้วยความที่เขาต้องมาทำหน้าที่กันน้ำกันเหงื่อมากๆเนี่ยเขาก็จะมีความแบบเหนอะแอบเหนอะนิดนึงอยู่แล้วซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติของการแดดประเภทนี้นะคะถ้าเทียบกับความที่เขากันน้ำกันเหงื่อได้ดีมากๆแล้วเขามันในระดับเนี้ยถือว่าโอเคนะทุกคนไม่ได้มันจนเกินไปนี่ก็คือเป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบว่าเลิศมากของมิซูมิค่ะแล้วก็ตัวต่อไปนี่ซูโตะทุกคนอันนี้เนี่ยเป็นกันแดดซองนะคะที่หาซื้อได้ในเซเว่นน้องคนนี้นะคะเขาเป็นกันแดดโทนอัพนะคะใช้แล้วแบบผิวใสขึ้นเลยทันทีนุ้ยเชื่อว่าหลายๆคนนะเคยใช้เพราะว่าน้องคนนี้คือดังมากใครที่ชอบกันแดดโทนอัพตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆพอบีบลงมาเห็นแบบว่ามันเป็นครีมหนักๆแบบนี้แต่ไม่ใช่เลยทุกคนพอทาลงผิวไปปุ๊บเขาจะคล้ายๆว่าแตกตัวเป็นน้ำแล้วซึมเข้าผิวได้ไวมากและที่เลิศกว่านั้นคือนุ้ยรู้สึกว่าอันนี้เป็นกันแดดโทนอัพที่ปรับสีผิวของเราให้มันสว่างขึ้นโดยที่ไม่โปะอ่ะมันธรรมชาติมากๆซึ่งนุ้ยอ่ะเอาตัวนี้ให้แฟนนุ้ยลองใช้คือแฟนนุ้ยผิวเข้มมากจากการที่นางชอบตากแดดนะคะก็เคยเอาให้ลองใช้แล้วผิวนางคือสว่างขึ้นโดยที่มันไม่ดูโปะไม่เป็นคราบไม่เป็นแบบเทาๆอ่ะทุกคนก็เลยรู้สึกว่าตัวนี้เขาแบบดีมากคือแบบเกินราคาสุดๆแล้วตัวนี้เนี่ยเขาเป็นแบบสูตรเย็นด้วยทาแล้วจะรู้สึกแบบเย็นๆผิวสดชื่นไม่เหนียวคือแบบดีฟินิชผิวก็คือมีความแบบเบาสบายผิวเกือบถึงแมตต์และแต่ยังไม่แมตต์ยังมีความชุ่มชื่นอยู่ก็คือแบบฟินิชโอเคมากๆเลยอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นกันแดด Mercy นะคะเป็นแบรนด์ที่หลายๆคนก็อาจจะรู้จักกันอีกเช่นกันนะคะเป็นตัวเด็ดตัวดังเลยนะตัวนี้เนี่ยเป็น Mercy Vitamin C นะคะ UV Sunscreen Tone Up SPF 50 บวก PA 4 บวกนะคะอันนี้เนี่ยเป็นกันแดดที่เป็นสูตรวิตซีนะคะคือเขาจะผสมวิตซีเข้ามาในนี้ด้วยก็สามารถบำรุงผิวของเราให้แบบขาวกระจ่างใสขึ้นไปด้วยนะตัวนี้เนี่ยเป็นกันแดดโทนอัพอีกเช่นกันนะคะทานแล้วผิวก็จะแบบใสขึ้นเนียนขึ้นขาวขึ้นนั่นเองเป็นแบบว่ากันแดดที่ชอบสำหรับนุ้ยเองนะคะทาไปแล้วคือเบาไม่หนักไม่วอกนะคะหลังใช้ก็คือผิวดูสวยดูฉ่ำฟินิชตัวนี้จะต่างกับสมูทโตะตัวเมื่อกี้ก็คือตัวนี้จะให้ความฉ่ำความโกของผิวให้ความชุ่มชื่นนะคะผิวดูเล่นแสงเล่นเงาส่วนสมูทโตะเมื่อกี้จะให้ความเนียนความลื่นความสมูทมีความแบบแอบแมทนิดนึงนะคะก็จะต่างกันตรงนั้นคือดีเหมือนกันเลยนะคะมันแค่ต่างกันที่ฟินิชเฉยๆนะคะก็แล้วแต่ว่าใครจะอยากได้ลุคแบบไหนในวันไหนอยากได้ลุคฉ่ำโกลก็คือ Mercy อยากได้ลุคแบบแมทนิดนึงก็เป็นตัวสมูทโตะเมื่อกี้ได้เลยนะตัวนี้ก็ใช้แทนเมคอัพเบสได้เลยเหมือนกันนะคะนุ้ยแบบได้ลองโดยบังเอิญที่เซเว่นนะตอนนั้นเนี่ยเป็นแบบซองนะคะซึ่งเขาก็จะมีแบบหลอดเหมือนกันแบบนี้สามารถซื้อได้ที่วัดสันนะคะคนเดี๋ยวนี้คือกันแดดเซเว่นกันแดดซองแบบเลิศนะทุกคนว่าไม่ได้นะแล้วก็มีหลายๆแบรนด์ที่แบบดีมากๆเลยนะคะแล้ว2ตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นแบบกันแดดเปลี่ยนผิวเลยนะทุกคนจากเคาน์เตอร์แบรนด์ญี่ปุ่นชื่อยี่ห้อแอคซีนนั่นเองนะคะทั้ง2ตัวนี้เนี่ยมี SPF 50 บวก PA 4 บวกเหมือนกันแล้วก็เขาใช้สารกันแดดเป็นแบบ ฟิสิกอล 100% เลยนะคะจุดเด่นของ2ตัวนี้คือใช้แล้วแบบผิวเนียนมากตามสไตล์ที่แบบชาวญี่ปุ่นสาวญี่ปุ่นเขาชอบเนาะแล้วก็สามารถใช้เป็นแทนเมคอัพเบสได้เลยนะคะโดยทั้ง2ตัวนี้เนี่ยเขาจะต่างกันที่สีเนื้อแล้วก็ฟินิชหลังทานะคะตัวฝาสีชมพูเนี่ยเขาจะให้ความแบบผิวไบรท์มากกว่าปกปิดมากกว่าใครที่ต้องการแบบใช้แทนรองพื้นเนี่ยตัวนี้ฝาสีชมพูคือใช้ได้เลยนะคะคือเขาจะปรับสีผิวของเราให้มันขาวใสขึ้นไปอีกระดับแล้วก็นอกจากปรับสีผิวแล้วเนี่ยเขาช่วยแบบเบลอรูขุมขนด้วยทำให้หน้าเนียนขึ้นด้วยคือตัวนี้เป็นตัวตายตัวแทนของรองพื้นได้เลยนะใช้แล้วไม่ต้องลงรองพื้นก็ได้นะคะส่วนฝาขาวเนี่ยเขาจะลดสเกลความไบรท์ลงมาจากฝาสีชมพูหน่อยนึงนะคะก็คือฝาขาวเนี่ยเขาจะให้ความเป็นธรรมชาติมากกว่าทาแล้วจะมีความขาวน้อยกว่ามีความเป็นธรรมชาติใครที่ชอบความใสๆเป็นธรรมชาตินะคะไม่ได้ปกปิดมากจนเกินไปก็จะต้องเป็นฝาขาวตัวนี้นะคะใครที่แบบผิวเข้มนิดนึงนะคะก็จะแนะนำตัวที่เป็นฝาขาวทาเราก็จะรู้สึกว่าผิวใสดูเป็นธรรมชาติมากกว่าคือหลายๆคนพอลองแล้วอาจจะรู้สึกว่าแบรนด์เนี้ยเขาจะมีความวอกนิดนึงแต่ว่าไม่เลยทุกคนพอเรานวดไปเรื่อยๆจนเขาเซ็ตตัวเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าผิวเราใสผิวเราจะไม่ได้ขาวไม่ได้วอกแต่เขาจะใสแบบเนียนไปกับผิวทุกคนคือแบบอันนี้ดีมากใครที่แบบว่าอยากปรับผิวให้มันแบบให้มันเด้งให้มันสว่างขึ้นมาก็คือ2ตัวนี้ก็เวิร์กนะคะเหลืออีก4ตัวนะคะนี่คือเซนกะนะคะก็เป็นกันแดดที่ทุกคนอาจจะเห็นบ่อยๆเพราะว่านุ้ยก็ค่อนข้างใช้บ่อยเซนกะ Perfect UV Gel SPF 50 บวก PA 4 บวกนะคะเป็นกันแดดที่ทาแล้วสีผิวไม่เปลี่ยนไม่ใช่กันแดดโทนอัพนะคะเวลาที่เราแต่งหน้าถ้ากันแดดโทนอัพมันเกินเลเวลไปนิดนึงเวลาเราทารองพื้นอ่ะมันก็อาจจะไม่แมทช์กันได้นะคะกับรองพื้นบางตัวซึ่งถ้าเราแบบอยากเน้นให้เมคอัพของเราวันนั้นอ่ะมันแบบได้ออกมาเป๊ะมากๆเลยกันแดดที่ไม่เปลี่ยนสีก็เป็นอีกหนึ่งเวที่คิดว่าควรลงนะคะแล้วก็กันแดดตัวนี้เนี่ยทาลงไปเขาจะมีความชุ่มชื่นนะคะซึ่งเป็นเหมือนเป็นเอกลักษณ์ของเซนกะของเขาว่าที่ทาลงไปแล้วเขาจะช่วยรักษาความชุ่มชื้นของผิวได้ดีมากๆอย่างตัวนี้นุ้ยใช้ที่ต่างประเทศเนี่ยดีเลยทำให้หน้าเราไม่แห้งนะแล้วก็เขาช่วยล็อกความชุ่มชื้นใต้ผิวได้ดีนะคะเวลาแต่งหน้าออกมาก็จะชำเนียนแล้วก็สีรองพื้นไม่เปลี่ยนด้วยนะคะต่อไปนะคะก็จะมาพร้อมกันเลยแล้วกันนะคะAnessiaยี่ห้อเดียวกันนะคะเป็นAnessiaขวดทองตัวเด็ดตัวดังของทุกคนที่ทุกคนมีติดบ้านนะคะแล้วก็เป็นAnessiaขวดสีขาวนะคะเป็นรุ่น Sun Duo Care นะคะทุกคนสำหรับAnessiaขวดทองเนี่ยเป็นกันแดดตัวดังที่นุ้ยเชื่อว่าหลายๆคนก็เคยลองใช้แล้วนะคะมีความเนียนแล้วก็บางเบาไปกับผิวคือแบบซึมผิวเร็วมากๆเวลาทาลงไปเขาก็จะเป็นเนื้อน้ำนมเนาะแล้วก็นวดไปนิดนึงตอนแรกเหมือนจะมันแต่ไม่มันเพราะว่าพอนวดเข้าผิวเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีความแมตต์แล้วก็จับผิวแล้วก็จะลื่นๆไปกับผิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเนื้อตัวนี้ก็คือแบบดีกันแดดได้ดีมากๆไม่ต้องพูดเยอะนะคะมี SPF 50 บวก PA 4 บวกอีกเช่นกันนะเขาจะแตกต่างกับตัว Sun Duo Care ตัวนี้ก็คือเขาจะเป็นกันแดดแบบโทนอัพผิวตัวนี้เนี่ยเป็น Sun Duo Care Day Serum มี SPF 50 บวก PA 4 บวกเช่นกันแต่ว่าทาลงไปแล้วตัวนี้เขาจะเพิ่มความใสให้กับผิวเพิ่มความขาวให้กับผิวแบบโทนอัพผิวขึ้นมานิดนึงนะคะและไม่ใช่โทนอัพธรรมดาคือพอทาไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเนื้อของเขาอะมันจะมีความแบบเล่นแสงเล่นเงาอยู่เงาๆวาวๆคล้ายๆไฮไลท์อะไรอย่างเงี้ยพอทาลงไปแล้วแบบผิวโดนแดดมันก็จะดูเหมือนแบบวาวๆกระทบแดดอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะทำให้แบบผิวมันใสมันฉ่ำฟินิชของตัวนี้เนี่ยก็จะไม่แมตต์นะก็จะมีความชุ่มชื่นมีความฉ่ำมีความวาวต่างกันคนละแนวเลยนะคะและมาถึงตัวสุดท้ายฉันเริ่มเหนื่อยแล้วมาที่ตัวนี้นะคะ Oriental Princess นะคะก็คือตัวนี้เนี่ยเขาเป็นกันแดดที่เหมือนรองพื้นมากค่ะคุณพี่สีเนื้อแบบนี้เลยนะคะเป็นกันแดดสีเนื้อยิ่งพอบีบลงไปก็คือนี่มันรองพื้นชัดๆนี่มันกันแดดตรงไหนข้อดีกันแดดแบบนี้ก็คือคนที่รองพื้นไม่เก่งรองพื้นเราไม่เนียนตัวนี้ก็คือจบนะคะเพราะว่ากันแดดเนี่ยมันทาง่ายอยู่แล้วมันเนียนอยู่แล้วทาเราทาลงไปนวดก็คือเนียนเลยสามารถใช้ได้แทนรองพื้นได้ปกปิดได้ดีนะคะฟินิชตัวนี้คือมีความแมตต์ไม่มันตอนแรกดูเหมือนมันแต่ก็ไม่มันนะคะเวลาทาลงไปนวดพอซึมเข้าผิวก็คือให้ความเนียนที่ผิวและนี่คือกันแดดทั้ง10ตัวที่นุ้ยใช้อยู่ตอนนี้ซึ่งนุ้ยก็ไม่ได้ใช้ตัวไหนเป็นพิเศษตัวใดตัวหนึ่งนุ้ยก็เลือกใช้เป็นวันๆเอาว่าวันไหนอยากใช้ตัวไหนวันไหนอยากผิวแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลือกใช้กันตามความเหมาะสมของแต่ละวันไปนะคะเดี๋ยวนุ้ยจะสรุปสั้นๆง่ายๆให้อีกรอบนึงไปดูเลยค่ะWe'll be right back. สำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปด้วยกันแดดทั้ง10ตัวนี้นะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะเอาอะไรมาให้ทุกคนดูอีกนะคะฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย